หรียญ1บาทเรือหงปี2520แบบนี้ใครมี1เหรียญ 1,000 ถึง 3,000 บาทข้อมูลเป็นแบบไหนเข้ามารับชมรับฟังเนื้อหาภายในคลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ FC ช่อง Super Coin Channel ทุกท่านนะครับ FC ครับคลิปนี้ตามหาเหรียญ1บาทหัวเรือหงปี2520ราคารับซื้อเหรียญละ 1,000 สวยๆอาจได้ถึง 3,000 บาทกันเลยทีเดียวข้อมูลเป็นแบบไหนก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาในคลิปอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนจากช่อง Super Coin Channel ด้วยนะครับ FC ครับนี่คือเหรียญ1บาทหัวเรือหงเหรียญพวกนี้นะครับคือเหรียญหมุนเวียนเหรียญหมุนเวียนก็คือเหรียญที่นะครับผลิตมาเยอะๆเพื่อให้ประชาชนในประเทศนะครับได้จับจ่ายซื้อของกันนั่นเองและก็เหรียญนี้มีกระบวนการผลิตทั้งสิ้นนะครับตามคู่มือระบุว่า506ล้านเหรียญนะครับ506ล้านเหรียญนะครับมีนักสะสมพยายามตามหาบล็อกนะครับที่มีความพิเศษนะครับแตกต่างออกไปจากบล็อกธรรมดานะครับที่เราพบก็จะเล่นกันในรูปแบบของพระเศียรตรงนะครับซึ่งเป็นเหรียญมินส์เออร์เรอร์ถูกต้องไหมครับและก็อีกรูปแบบนึงก็คือเหรียญปั๊มขยื่นนะครับหรืออีกรูปแบบนึงก็คือนะครับเหรียญที่มีความพิเศษก็คือมีนะครับขนาดเท่ากับเหรียญ1บาทนะครับตราแผ่นดินปี05นะครับที่ว่ากันว่ามีการนะครับค้นหาและก็ตามหากันอยู่นะครับและก็ที่ระบุในคู่มือก็คือบล็อกผู้สั้นกับผู้ยาวนั่นนะครับไม่ใช่เหรียญที่ผมจะมาตามหาและเหรียญที่ผมจะมาตามหาในคลิปนี้อ่ะขออนุญาตนะครับขึ้นภาพนิ่งให้ FC ได้ดูเลยนะครับนี่คือรูปแบบนะครับหรือนะครับแบบที่ผมจะตามหาให้สังเกตที่วงกลมครับสีดำๆจะมีลูกศรสีเขียวอ่อนนะครับชี้อยู่นั่นแหละครับให้สังเกตตรงที่นะครับหัวนะครับหัวของหัวของรูปหงนะครับหัวของรูปหงด้านท้ายนะครับจะมีติ่งยื่นลงมานี่คือนะครับเหรียญที่ผมต้องการถ้าไม่มีติ่งไม่ซื้อครับขอแบบที่มีติ่งนะครับใครมีรูปแบบนี้ผมยินดีรับซื้อสภาพปกติที่ผมที่ผมนะครับเอาให้ดูเนี่ยนะครับประมาณ 1,000 แต่ว่าถ้าสวยๆนะครับผ่านใช้น้อยมีผิวอาจได้ถึง 2-3,000 บาทกันเลยทีเดียวขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญที่นะครับส่งมาประเมินใครอยากได้นะครับเงินสด 1,000 บาทถึง 3,000 บาทไปใช้ก็ลองหยิบเหรียญนี้ขึ้นแล้วก็ส่องดูนะครับหากเหรียญของท่านมีตรงตามที่เราประกาศรับซื้อผมยินดีรับซื้อแน่นอนนะครับหวังว่า FC ทุกท่านดูคลิปนี้แล้วจะเข้าใจย้ำนะครับอย่าดูเพียงแค่ปกนะครับดูให้จบนะครับดูให้จบนะครับดูถึงนะครับวินาทีสุดท้ายเลยครับเพราะว่าถ้าท่านดูคลิปไม่จบหรือดูแค่ปกท่านก็จะไม่รู้ถึงรูปแบบเหรียญที่มีราคาเพราะว่าถ้าท่านดูไม่จบใช่ไหมนะครับท่านก็จะเห็นเพียงแค่รูปเหรียญ นะครับซึ่งอยู่ขั้นต้นประมาณ 5-10 วินาทีท่านก็จะส่งรูปเหรียญซึ่งนะครับเหรียญที่ท่านส่งมามันอาจจะไม่ใช่เหรียญที่ผมประกาศตามหาก็ได้คลิปนี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยโปรดกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนของเราญาติพี่น้องของเราหรือคนที่เรารักหวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านและทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ